ก็เหมือนกันตัวนี้สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ตอนเช้ามาหาคือว่าหาพี่หาน้องนั่นล่ะเพิ่นแวะมาเยี่ยมยามให้อยากให้พี่ให้น้องได้รับชมว่าการทําเกษตรนี่บ่หาแต่พื้นที่มากก็เฮ็ดได้พื้นที่น้อยๆก็เฮ็ดได้แม่นบ่พ่อหลีนี่มาพ่อพ่อหลีนำคุณเรากาสีกับพี่น้องคนบ้านน้องเดินพี่น้องเขาเกษตรหมู่เพียงมาเฮ็ดนี่ครับบ่ต้องพื้นที่บ่ต้องกว้างครับ1งานก็อยู่ได้พี่น้องขอให้ขยันนี่ครับ1งานก็อยู่ได้เพราะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับนี่พ่อหลีตอนนี้กําลังเฮ็ดหยังเฮ็ดอันย่องดินส่งดินขึ้นโอ้ครับกําลังส่งดินให้มันอันนั้นให้มันแตกให้มันปุ๋ยให้มันร่วนซุยให้มันร่วนซุยนี่เห็นใส่ปุ๋ยพร้อมมันบ่ใส่ปุ๋ยนําใส่ปุ๋ยหยัง15ติ15 15ครับตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์น้อยฝรั่งมื้อนึงมื้อนึงเก็บได้หลายปานใดได้มื้อละ4โลต่องาน4โลต่องานโลจักบาทโล60พูดแล้วครับ80โล80โล8 8 8 4 32เอ้าอยู่ได้ตัวนี้พ่ออยู่ได้ก็พ่ออยู่ได้สืบมื้อไปพ่อได้ลูกไปโรงเรียนก็เฮ็ดอย่างอื่นเสริมไปแม่นบ่อย่างอื่นเสริมไปเฮ็ดปลาอ้อยปลามันไปซั่นล่ะคือว่าทุกอย่างกันความเสี่ยงเบิดเนาะครับกันความเสี่ยงไว้เบิดแล้วล่ะตอนนี้บัดนี้พ่อรีบ่นี่บ่เบิ่งกันนอนสําไดพ่อเก็บมาหามาเบิ่งกันรุ่นยาวๆนี่ๆๆนี่เด้งเลยอันนี้พ่อเก็บแล้วเบิ่งกันครับนอนี่ครับนอใหม่พ่อเราบวกให้ได้ตัวอ่อนมันประมาณ25เซนนี่ให้ได้25เซนตัวอ่อนนี่ตัวแก่ดอกนี่ตัวอันนี้ตัวแก่ติอันนอรุ่นนี้ก็นอคุณภาพมันบ่คุณภาพดีรุ่นนั้นได้รุ่นนั้นได้รุ่นนี้ก็นี่เก็บได้นี่ครับมี15เส้นดึงเลยถอนเลยถอนขึ้นมาเลยครับโอ้พี่น้องนอมเขาเรียกว่าน้อมหน่อไม้ฝรั่งมีคุณภาพเลยทําแม่นบ่คุณภาพดีบ่มียาบ่มีสารพิษใส่แต่ปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยหั่นยิ่งใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้งามบ่บ่ถามในอันหน่วยแดงๆนี่เป็นหน่วยมันบ่นี่หน่วยมันมีในในเอาไปกล้าได้แม่นบ่ได้ผลครับเบิ่งในก็มีในอันจะขยายพันธุ์ต่อก็กล้าปลูกต่อได้ปลูกต่อเลยครับดีดีคือกันบ่เอ้าคัดต้นเลยมันนอดกคัดเอาคัดได้นี่ก็ได้บ่แม่นธรรมดาเด้ต้องคัดมาปลูกกันบ่ต้องเบิ่งโคนมันนี่โคนใดนอดกเฮาก็เอาในคือจังต้นนี้หั่นนอดกนอใหญ่นอดกเฮาก็เอามาปลูกเกิด